ร้อน Turn on AC It's set to cool สวัสดีครับผมปอนะครับจากเว็บไซต์ smarthomeok.net นะครับเว็บไซต์ที่ทำให้ชีวิตการอยู่บ้านของคุณง่ายมากยิ่งขึ้นครับผมในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวลำโพงอัจฉริยะของค่าย Amazon กันครับนั่นคือAmazon Echo Dot ตัวนี้ครับผมสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าตัวลำโพงอัจฉริยะ Amazon Echo Dot เนี่ยทำอะไรได้บ้างสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ smarthomeok.net ได้นะครับเราจะพยายามอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆเสมอๆนะครับก่อนอื่นเลยตัว Echo Dot เนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่ไม่มีนาฬิกาตัวนี้นะครับกับรุ่นที่มีนาฬิกาตัวนี้ครับผมราคาก็จะแตกต่างกันโดยที่ตัวมีนาฬิกาจะราคาแพงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเฉพาะตัวนี้กันEcho Dot แบบมีนาฬิกานะครับที่ได้มาอันนี้จะเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับกล่องก็จะมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้วยนิดนึงนะครับแต่ว่าสามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาเลยเหมือนเครื่องอเมริกานะครับผมตัวกล่องถ้าเกิดมาใหม่ๆเนี่ยก็จะมีการซีลแปะไว้นี้นะครับก็เดี๋ยวลองมาเปิดกันเลยตัววิดคล็อกเนี่ยจะมีเฉพาะสีขาวนะครับหรือว่าชื่อสีแซนด์สโตนหน้าตาก็จะประมาณนี้ในกล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานอย่างคร่าวๆอีกเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันซึ่งการติดตั้งเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยไม่จำเป็นต้องใช้คู่มือเลยครับนอกจากนี้ก็มีสายชาร์จให้นะครับซึ่งเครื่องญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นหัวปลั๊กขีดเหมือนบ้านเรานะครับสามารถใช้งานได้เลยส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นหัวไฟเข้าตัว Echo Dot นะครับเป็นกลมๆอย่างนี้ในส่วนของตัวเครื่องนะครับจะมีปุ่มทั้งหมด4ปุ่มนะครับผมหลักๆมีปุ่มเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มลดเสียงนะครับปุ่มซ้ายนี่จะเป็นปุ่มมิวนะครับก็คือถ้าเกิดพูดคำว่า Alexa นะครับเครื่องนี้ก็จะไม่ได้ยินนะครับปุ่มขวาคือสมมุติถ้าเกิดเราไม่อยากพูด Alexa นะครับก็สามารถกดปุ่มนี้ได้เพื่อสั่งใช้งานนะครับที่ด้านหลังเครื่องครับก็จะมีช่องต่อไฟเข้าแล้วก็ช่องต่อลำโพงอื่นสำหรับใครที่ต้องการเสียงคมชัดมากยิ่งขึ้นครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดลองติดตั้งการใช้งานกันดูเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวเสียบสายนะครับหลังจากเสียบปลั๊กตัว Amazon Echo Dot ก็จะมีวงแหวนสีฟ้าขึ้นนะครับผมこんにちは。それではセットアップを始めましょう。Alexa アプリをダウンロードしたらアプリの指示に従って進めてください。เอาละครับเจ้า Echo Dot ก็พูดออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องญี่ปุ่นแต่ว่าติดตั้งไม่ยากครับตามคู่มือก็คือก็สามารถเข้าแอป Amazon ได้เลยมันก็จะเจอนะครับในมือถือเดี๋ยวมาลองทำไปพร้อมกันครับขั้นตอนแรกสุดนะครับให้ดาวน์โหลดแอป Amazon Alexa จาก App Store นะครับแล้วก็เข้าแอปแล้วเข้าแท็บ Device ครับผมแล้วที่ด้านซ้ายบนนะครับเลือก Echo Alexa ครับหลังจากนั้นก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับว่าหา Echo Dot เจอแล้วแล้วเลือก Continue ครับหลังจากนั้นที่ตัวเครื่อง Alexa กดปุ่ม Action หรือปุ่มวงกลมค้างไว้นะครับAlexa จะเริ่มทำการค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ในห้องของเราให้เราเลือกสัญญาณ Wi-Fi ที่เราใช้ต่อประจำครับหลังจากนั้นตัว Alexa จะเริ่มทำการเชื่อมต่อเมื่อสำเร็จแล้วให้เราคลิก Continue ครับ Alexa จะเริ่มบอกวิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกว่า Alexa เครื่องนี้อยู่ที่ห้องไหนครับหลังจากนั้น Alexa จะถามที่อยู่ปัจจุบันครับเพื่อใช้ในการพยากรณ์อากาศหรือการนำทางครับผมเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเริ่มต้นการใช้งานแต่ใครที่อยากเปลี่ยนชื่อตัวเครื่อง Alexa นะครับก็สามารถเข้าแท็บ Device แล้วเลือกอุปกรณ์ที่เราเพิ่งติดตั้งนะครับทำการเปลี่ยนชื่อแล้วกดเซฟได้เลยครับก็เสร็จไปแล้วนะครับกับการติดตั้งตัว Echo Dot เครื่องญี่ปุ่นนะครับจะเห็นว่าการติดตั้งไม่ยากเลยใช่ไหมครับแค่เสียบปลั๊กเปิดแอปแล้วก็ทำตามขั้นตอนในระบบแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเรามาสาธิตการใช้งานดูกันดีกว่าครับตัว Echo Dot ตัวนี้นะครับผูกกับ Amazon Echo ของผมแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีคำสั่งการใช้งานอะไรที่ผมใช้ประจำอยู่นะครับเช่น Change living room light to blue Okay นี่นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนสีไฟในห้องนะครับผมหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ Set 2 minutes timer 2 minutes starting now อย่างที่เห็นนะครับนาฬิกาบนตัว Echo Dot ก็จะเริ่มทำการนับถอยหลังนะครับและจะส่งเสียงเตือนเมื่อครบเวลา2นาทีครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือให้ Alexa เล่นเพลงนะครับ Play my Spotify Your liked songs from Spotify หรือจะถามเพลงจาก Alexa ก็ได้นะครับ What's playing
This is Love You Anymore by Michael Bublé. ก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปรีวิว Amazon Echo Dot เครื่องญี่ปุ่นนะครับผมก็เห็นว่าการติดตั้งใช้งานได้ง่ายมากนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าสนใจคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย